ถ้าแบตหมดคืออินซูลินตัวจริงครับวันนี้ต้องทำงานอีกไหมวิเก่งมากเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะจริงๆยังมีเดี๋ยวต้องตรวจงานอีกแมชนึงครับพอดีทีมส่งมาค่อนข้างดึกเลยก็เลยเดี๋ยวค่อยตรวจก่อนนอนเลยละกันทำไมคนดูเยอะขึ้นกว่าเดิมไม่นอนกันหรอทุกคนใครไม่นอนกด1เขาพูดอย่างงี้ใช่กด1มาคนละ100ทีโว้ยเนี่ยกด1ให้ถึง 1,000 ครั้งจริงปะผมเป็น TikToker ยังผมไปดูเขาไลฟ์มาแล้วนะส่งหัวใจให้ได้ 10,000 ดอกนะเฮ้ยหัวใจอะไรกูลาบดิกูไหนกูไหนครับวิ่งกดหนึ่งรัวๆเลยอ่ะแล้วมันจะถ้ามัน 1,000 ครั้งมันจะครบไหมครับถ้า 1,000 ครั้งผมจะซูมอินหน้าสุดๆฮ่าอยากดูละสิผมรู้นะถ้าแบตไม่หมดก่อนนะแม่อยู่บอกว่าวันเสาร์มีลมพลใช่ครับวันเสาร์เกตอินมีลมพลด้วยครับมาเจอกันได้เยอะๆคิดถึงทุกคนมากมันยังไม่ครบ 1,000 เลยมันเพิ่ง100เดียวเองครับอีกต้องเยอะเร็วเด็กๆกลับหมดแล้วเที่ยงคืนแล้วครับHi from UK I miss London so much ขนมไว้จันทร์ฮอลลีเพชรี่อร่อยมากครับขอบคุณครับขายดีมากเลยครับขอให้ทานให้อร่อยอร่อยนะครับดูท่าหนึ่งจะไม่ได้ 1,000 เปลี่ยนก็ได้เอากุหลาบง่ายกว่าไหมกุหลาบพันดอกง่ายกว่าไหมน่ารักจังเลยอ่ะใครยังไม่ดูไปดูเร็วคิดแนปผมไม่รู้มันจบยังแต่ว่าผมเพิ่งดู EP 1น่ารักมากกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกดีกว่าอยู่วันนี้ไปไหนมาหรอคะวันนี้ไปทำงานครับแล้วก็เลิกงานไปกินข้าววันเกิดเพื่อนมาครับแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาดึกครับเขาสะดุดล้มใส่กันแล้วสาววัยเราจะอยู่ยังไงอ
What is he watching? I'm watching Kidnap the series from JMM TV. I'm watching Ong Leng. นอนดึกจะตีหนึ่งยังไม่อาบน้ำเลยครับใครเก่งพี่ให้โบนัสสนุกจริงๆผมชอบดูชุดนอนติดแกมไม่ใช่ชุดนอนนะมันเป็นชุดออกไปเที่ยวของผมนะฮะมันชุดนอนเหรออุ้ยใครให้มินิฮาร์ดผมด้วยอ่ะคุณรู้หน้าโซนบ้านบอลหน้าร้านเฮยังอยู่ไหมตอนนี้ไม่ใช่บ้านบอลนะครับตอนนี้จะเป็นนิทรรศการเป็นดอกไม้ครับตลอดเดือนกันยายนนี้ครับจะเป็นเค้กยากับดอกไม้ใบธีมปีใหม่ที่จะถึงได้ไหมไม่ได้ผมแต่ผมบอกได้ว่า Holiday Pastry ทำใหญ่เหมือนเดิมทุกปีใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำพี่อินแนะนำที่ฉีดไขมันนะผมก็ไม่ได้ฉีดเหมือนกันไม่รู้จริงๆครับอายุเรายังไม่ต้องฉีดมั้งคิดนับ yes so excited to see in Rome yeahHope to see you guys in Rome. It's on January next year. Can't wait until there. ไปร้านมาปีแล้วคริสต์มาสประทับใจมากขอบคุณมากเลยครับจะบอกว่าพวกเราตั้งใจแบบมากอ่ะคือเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ตัวผมเองก็ชอบมากเลยเนาะมันเป็นฟีลแบบอบอุ่น familyเป็นโอกาสของปีที่ทุกคนจะได้เหมือนกับเซเลเบรตแล้วมีความสุขไปกับช่วงเนี้ยก็เลยแบบพยายามจะทำทุกๆอย่างทั้งเมนูขนมอาหารวายบรรยากาศเสียงเพลงต่างๆเงี้ยให้ทุกคนได้มาฉลองกันที่ Holiday Pastry แล้วก็สนุกมากับแบบที่บ้านก็ได้มากับเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ยกันคิวที่ไหนไม่ได้กันคิวครับพี่กันไปไหนพี่กันเล่นเกมอยู่ข้างนู้นครับอยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากตายอ่ะผมไปอาบน้ำแล้วดีกว่าคุณไหนนะครับกำลังสนุกเลยคุณไหนนะครับผมยังไม่อาบน้ำครับจริงๆเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะครับผมชอบไม่อาบน้ำแล้วก็ขึ้นเตียงก่อน
สกปรกมากเลยวันเสาร์เจอกันครับใครอยากเจอผมกับพี่เกรซมาเจอกันได้นะครับที่ Destiny Event นะครับติดตามข่าวสารพวกเราได้ใน GMM TV ใช่ไหมเขาน่าจะมีลงประกาศอีเวนต์นะครับวันอาทิตย์เจอกันไหมคะเอ๊ะมันไม่ใช่วันเสาร์ละครับวันที่14อ่ะวันอาทิตย์วันเสาร์นะอ๋อผมมีงานวันอาทิตย์ด้วยเหรองานอะไรอ่ะครับอันนี้ถามจริงๆนะอ๋อโอเค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 ผมมีงาน2วันโอเคงั้นก็ได้เจอกัน2วันเลยแต่ว่าวันที่14จะมีรวมพลครับแต่ว่าวันที่15น่าจะไม่มีเพราะว่าคนน่าจะเยอะครับก็ไปเจอกันวันที่14ก็ได้หรือมา2วันเลยก็ได้ครับI just came from Drake's live. I miss him so muchผู้ชมเท่ากับเลขาจำได้เจอกันครับโยเสริมน้ำละผมDo you miss Big Red? What time? When will he coming back? I'm not sure, but I think he's gonna fly back to Bangkok on 12 or 13 because he have the event on 14. เคยดูละครช่อง3พี่ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับเรื่องไหนอยากรู้เลยอ่ะผมชอบมากผมยังอินกับช่วงเวลาที่ผมเล่นละครตอนช่อง3อยู่เลยนะผมว่ามันสนุกมากเลยอะแบบเมื่อก่อนละครหรือว่าหนังใช้เวลาถ่ายเป็นปีเลยเป็นปีจริงๆอะเราก็จะอยู่กับมันค่อนข้างนานเดี๋ยวนี้ซีรีส์มันก็ใช้เวลาถ่ายแค่แบบ3เดือน6เดือนเลยเต้าหู้เนี่ยถ่ายปีครึ่งนะครับผู้ผ่าก็ถ่ายปีนึงกี่มาหรอเปิดกล้องเรื่องใหม่ได้เลยฟ้าคีรีดาวก็สนุกใครยังไม่เคยดูตามไปดูได้ทุกเรื่องเลยนะครับคุณหมีปฏิหารซีรีส์ลูกผู้ชายภูผาฟากฟ้าคีรีดาวทองเอกหมอยาท่าสลงมีอะไรอีกอ่ะมีรับเชิญด้วยเรื่องนิดหน่อยเรื่องดวงใจในไฟหนาวมีอะไรครับทุกคนผมเล่นเรื่องอะไรนะไม่ใช่วันดีพิทยาตอนอยู่ GMM ไงเราพูดถึงตอนเล่นละครไงนี่มึงจะไปต้องใช้เงินหรอวะหมดแล้วปะผมมีแค่นี้ปะหมดเท่าไหร่ใช่ผู้ผ่าดวงใจซีรีส์ผู้ชายผู้ผ่าท้องเอกหมอยาคุณมีปฏิหารวันดีวิทยาครับ
ใช่เหรอครับผมเหมือนผมตกไปเรื่องนึงเลยผมตกไปเรื่องนึงไหมทุกคนฟ้าฟ้าไปแล้วฟ้าฟ้าพูดไปแล้วชอบภูผามากใช่ครับถ้าต้องบอกว่าเรื่องไหนสักเรื่องที่แบบชอบคือก็ชอบทุกเรื่องอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบประทับใจมากๆเลยอ่ะก็ชอบภูผามากแล้วก็โอ้ก็ชอบหมดเลยเนาะแต่ก็ชอบภูผามากน้องหมีน่ารักใช่ภูผาแบบว่าใครยังไม่เคยดูนะครับจะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับชีวิตแล้วก็การต่อสู้แบบเพื่อที่จะได้มาซึ่งประสบความสำเร็จนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นหนังที่อินสปิเรชันมาจากเรื่องราวของแบบคนเจนวัยประมาณอากงอาม่าเราครับที่เริ่มจากเสือผืนหมอนใบเนาะกับเงินแบบก้นถุงที่มีอยู่นิดเดียวอย่างเงี้ยก็ต่อสู้มาจนประสบความสำเร็จเนี่ยผมเล่นเป็นบทนั้นคือสนุกมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันIs there any time this life stay love sponsor เกี่ยวกับสิทธิ์สัตว์เลี้ยงไหมคะรับทุกอย่างครับติดต่อเข้ามาได้เลยชอบเล่นเจนไหนสุดค่ะถึงจะลูกช่างก็รักป้ามามากโอ้โหเป๊ะมากเลยอ่ะสุดยอดคุณเบลนี่หมดเลยนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยเก่งอ่ะเขาป้อนน้ำให้กันด้วยPick red life together. He is already go to sleep. Go to bed already. It's so late in Tokyo right now. He's in Tokyo. กูดอกไม้นะผมชอบคาวบอยสุดแล้วผมมันเข้ากับผมมากเลยเนี่ยฮะยี่ห้อชาวาแก้วคืออะไรครับเล่นผมว่าชาวาแก้วเหรอเอ้ยผมเล่นเป็นคาวบอยป่ะขี่ม้าอย่างงี้ผมขี่ม้าเป็นนะอ
ุณหนูคาวบอยถูกต้องฮะดีป่ะเป็นคาวบอยแต่เป็นคุณหนูแบบเป็นตระกูลใหญ่ของคาวบอยจริงๆผมกลับไปเล่นพีเรียดก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เล่นพีเรียดมาเยอะเหมือนกันอ๋อชาวบ้านแก้วมันจะมีที่ทัดหัวไม่มีดอกไม้ครับก็ไม่มีน่ะไม่มีดอกไม้แบบทัดหัวตรงนี้ได้ไหมพี่อินเจอพี่มาร์คใช่ครับวันนี้ไปวันเกิดมาร์คแล้วก็พี่นุ่นนะครับ Happy birthday once againโอ้โหตอนแรกที่สระบุรีเลยล่ะคุณดูกับบอดี้การ์ดมาไหมคะคุณดูไปก่อนผมดูอยู่นี่ฮะคิดแนบว่าทำให้เสร็จ in Thailand it's 1 a.m. already พรุ่งนี้ตื่นกี่โมงพรุ่งนี้ไม่ตื่นเช้าวันนี้ตื่น 10 โมงครับอะไรอ่ะผมมีการ์ดด้วยหรออันนี้คืออะไรกิฟต์การ์ดหรอโอ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ยรู้แล้วเรื่องคิดแบบนี้เองใช่อยากให้น้องอีเลี้ยงสัตว์มากใช่ Actually I want to have my own pet like I really like what is calledน้องหมาพันนี้ชื่ออะไรนะที่เป็นตัวสีขาวขาวเล็กๆไม่ใช่สมอยพันอะไรนะทุกคนเออบีมินิบีชองผมอยากเลี้ยงมากเก่งมากเลยอ่ะผมอยากเลี้ยงมากอ่ะ I really like mini bichong like both mini size and the big size right ไซส์ที่ปักซอจุนเลี้ยงนี่ใช่บีชองไหมครับทุกคนผมอยากเลี้ยงมากแต่ว่าผมกลัวไม่มีเวลาให้มันนะครับบอกว่าคนขับรถผมก็บอกว่าให้เลี้ยงเดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ากลัวคือคิดว่าช่วยเลี้ยงอะมีคนช่วยเลี้ยงแน่ๆแต่ว่าแบบอยากหาแบบเรียกว่าอะไรอะเวลาให้ความรักมันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคอดักผมก็อยากเลี้ยงมากแต่ว่าผมดูแล้วน้องสามารถส่งเสียงได้แบบว่าแบบ60เดซิเบลเลยก็เลยกลัวแบบว่าเดี๋ยวเลี้ยงไปแล้วแบบว่าข้างบ้านด่านะฮะจริงเหรอบอสตันเทเรียไม่เห่าเป็นใบเลยเห่าได้เห่านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรไปนอนละก
คุณนายครับทุกคนคุณนายชาว see you next time จะพยายามมาไลฟ์ให้ได้บ่อยๆนะครับ I will live often good night bye bye see you on 14 and 15 14 for the Destiny Clinic event and 15 for the awards event. Bye bye.